ากโจทย์แอปเปิ้ลของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างแอปเปิ้ลครัมเบิลนะครับเอาแอปเปิ้ลมาผัดเป็นไส้นะครับแล้วก็ท็อปด้วยครัมเบิลแล้วก็เข้าอบนะครับข้างในก็จะนุ่มฉ่ำเลยนะครับมีความหอมความหวานของแอปเปิ้ลนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นครัมเบิลนะครับมีความกรุบกรอบนะครับทานคู่กับตัววานิลาซอสหอมๆลงตัวมากๆนะฮะคุณผู้ชมกับแอปเปิ้ลครัมเบิลครับขนมเวลาหวานๆน่ะเจอรสชาติเค็มๆหน่อยนี่หมดชิ้นไม่รู้ตัวคุณนานาจะบอกเลยว่าคุกกี้สูตรนี้รสชาติเข้มข้นหวานจัดเพราะฉะนั้นจะอร่อยมากขึ้นถ้าคุณรับประทานคู่กับชาเข้มเข้มหรือกาแฟเข้มๆ1ชิ้นพอนะกินมากกว่านี้เดี๋ยวน้ำตาลขึ้นอยากให้คุณกินของอร่อยนานๆค่ะลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะกับคุกกี้ซอลเทดคาราเมลแอปเปิลของนานารับรองความอร่อยเลยว่าคุณกัดเข้าไปเนื้อมันจะไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบนะแต่เวลากัดเข้าไปเนื้อมันจะเหนียวเหนียวจากคาราเมลมีรสชาติของแอปเปิลให้ได้เคี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของอบเชยหุยมันหนุบหนับหนุบหนับในปากอ่ะที่สำคัญเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเจอเกลือเป็นเม็ดๆด้วยเนี่ยมันเพลินเพลินอยากจะบอกคุณเลยว่าสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่นานาทำเสร็จแล้วมีความสุขในการกินมากเพราะว่าหวานจนมีความสุขเลยล่ะความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลครัมเบิลของเท็ดดี้นะครับหรือว่าอีกหนึ่งเมนูของเจ๊เจ๊อย่างคุกกี้แอปเปิลเนี่ยก็น่ากินน่าอร่อยจริงๆนะครับต่อไปนี้นะฮะคุณผู้ชมมีแอปเปิลสีแดงลูกโตๆอยู่ที่บ้านก็ทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ถึง2เมนูเลยนะครับเมนูอร่อยแบบนี้ฝากนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่ของพวกเราทั้งครอบครัวนะก็สามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับเนื้อสะโพกหมูนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ของผมจะไม่ใช่เปรี้ยวหวานธรรมดาด้วยจะเป็นแบบฟิวชั่นนะครับกับเมนูหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานครับอันนี้ต้องบอกเลยฮะว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์แน่นอนมีความหวานความเค็มกลมกล่อมมากๆที่สำคัญหอมน้ำมันงาตอนท้ายสะโพกหมูชิ้นใหญ่แบบนี้เอามาหั่นทำทงคัตสึนะต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าเอามาทำเมนูหมูทอดแบบไทยๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนานาขอเอาสะโพกหมูเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาทำเป็นหมูทอดต้มยำกรอบกันดีกว่ากัดเข้าไปเนี่ยนะกรอบกรอบหอมๆที่สำคัญเนี่ยได้เคี้ยวเครื่องสมุนไพรสดๆด้วยอร่อยอร่อย